ริญพรวันนี้ก็นำท่านชมบริเวณพระอุโบสถวัดพุทธประทีปลอนดอนซึ่งเป็นพระอุโบสถหลังแรกแล้วก็เป็นวัดแรกที่มีอุโบสถสมบูรณ์เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษหรือว่า UK วันนี้เป็นช่วงในริเริ่มต้นแรกของเดือนมกราแล้วก็วันนี้รายการธรรมะเสียงธรรมจากต่างแดนก็จะได้เสนอเนี่ยว่าความงดงามของอุโบสถแห่งนี้ในความท่ามกลางความหนาวเหน็บท่ามกลางแห่งความแตกต่างวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เราและท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมที่ลอนดอนก็จะเห็นก็คือเห็นความงดงามของพระอุโบสถวันนี้ก็จะฝากหลักธรรมประเด็นที่ให้เราได้มีอยู่3ออเกิดเป็นคนนั้นจะต้องมีออที่1คืออ่อนหวานจะทำอะไรสำเร็จได้จะต้องมีความอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนโยนและอ่อนน้อมนะอันนี้คือ3อที่ต้องมีอีก3อที่ไม่ควรมีก็คืออ่อนแออ่อนไหวแล้วก็อ่อนซ้อมให้มีแค่3อกับไม่มี3อนั้นวันนี้จึงให้แนะนำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะที่จะเป็นภาพบรรยากาศของวัดไทยในกรุงลอนดอนแล้วก็เป็นวัดแรกครบรอบ40ปีของวัดนี้นั้นก็จะได้เชิญพี่น้องได้ชมบริเวณนี้ชมพระอุโบสถเป็นไทอาร์ตจำลองมาจากวัดเบญจมบพิตรโอเคยังพัฒนากดเลยฮะ